วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วก็เสนอแนะแนวทางใหม่ๆโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มาในลุคแบบว่าชิลๆสบาย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 นะคะก็แน่นอนนะคะวันนี้เรายังมี2ช่องทางในการติดต่อกันในระหว่างรายการนะคะช่องทางแรกนะคะพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะก็สามารถโทรมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นต้นไปเลยนะคะรวมถึงอีก1ช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606นะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เราก็สดๆกันจากมิเรเคิลสตูดิโอกัญจนาบางใหญ่นะคะวันนี้ช่วงแรกนะคะอาจารย์วิเชียรก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีเพราะว่าน่าสนใจมากๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นอะไรให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าคือวันนี้เนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยคนจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจค่ะแล้วพอดีเรากำลังพูดในรายการเราบอกว่าถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันน่าจะแก้ไขได้ดีกว่าใช่ไหม คนเราถ้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะมีอะไรร้ายๆเนี่ยเราจะได้ป้องกันแก้ไขได้ดีกว่ามีวิธีการรับมือเช่นรู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเศรษฐกิจกำลังจะไม่ดีเราก็จะมองก่อนว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ต้องรับมือกับเขายังไงต้องเตรียมความพร้อมดูเรื่องของสภาพคล่องรวมถึงธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็รายได้ส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันนะคะก็ต้องมีการเขาเรียกว่าจัดการเงินเก็บให้ดีๆละใช่ครับนี่ฮะทีนี้คือในปีนี้เนี่ยเราดูดวงเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีดาวร้ายๆกับดาวดีๆค่ะให้คุณให้โทษต่างกันเพียงแต่ละราศีจะมีผลกระทบเนี่ยโดยสรุปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ที่ราศีต่างๆจะผลกระทบนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องโชคดีรับทรัพย์แล้วก็มีความรักค่ะกลุ่มที่1นะฮะโชคด้วยรับทรัพย์ด้วยและมีความรักด้วยแล้วมีโอกาสจะแต่งงานวิวาห์กันในปีนี้ค่ะทีนี้กลุ่มที่2เนี่ยเป็นพวกอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มักมีเรื่องเสียเงินเสียทองอยู่เป็นประจำแล้วก็เดือดร้อนเรื่องงานเรื่องการในกลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มที่3เนี่ยจะไม่มีผลใน2กลุ่มแรกแต่จะเป็นปัญหาครอบครัวคืองานก็ไม่มีปัญหาเงินก็มีใช้แต่เป็นความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือความรักของเขามีอุปสรรคงั้นทั้ง3กลุ่มนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปีนี้จะเป็นจุดใหญ่ๆที่จะปรากฏในราศีต่างๆส่วนที่ไม่มีในราศีพวกนี้ก็คือคนที่ไม่ดีไม่เสียชิวๆที่เขาว่ากันว่าวัยรุ่นบักชิวๆคือไม่มีดีแล้วก็ไม่เสียก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าโอ้ดีจังเลยในปีนี้แล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนน้ำฮะบางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใจมนุษย์เราจะขึ้นลงตามกระแสน้ำเหมือนกระแสน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นว่ายามดวงตกใจก็ต้องขึ้นยามดวงขึ้นใจก็ต้องนิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอย่าไปกังวลว่าไม่มีมนุษย์คนไหนดวงตกตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนใดก็ตามที่ดวงดีตลอดชีวิตเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ใจอย่าขึ้นอย่าลงตามกระแสของชีวิตเราก็ต้องเข้าใจกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตให้ได้นี่ก็คือที่เรามาดูสิว่าราศีไหนจะรับทรัพย์และราศีไหนจะต้องระวังตัวค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงของคนที่มีโชคดีทางทรัพย์สินนะฮะแล้วก็ความรักก็ลื่นไหลค่ะราบรื่นนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยจะมีโชคระหว่างวันที่นะครับระบุไว้เลยจะได้เตรียมตัวรับทรัพย์ทันนะแล้วก็เตรียมตัวจะมีจะได้พบรักได้ทันช่วงของคนที่มีโชคระหว่างวันที่30พฤษภาคมเนี่ยปลายเดือนนี้เองนะครับถึง5กรกฎาคมเป็นพวกชาวราศีกรกฎกับมังกรกรกฎและมังกรทีนี้คนก็บอกอ้าวแล้วฉันจะรู้ได้ไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคุณไปเปิดในนิตยสารว่าเกิดในช่วงเดือนไหนราศีอะไรก็ใช้ได้ละแต่คนที่เคยดูดวงเนี่ยถ้ารู้ว่าลัคนาตัวเองอยู่ราศีใดเนี่ยก็ใช้ลัคนาได้ครับก็พอกันแล้วฮะไม่ได้ต่างกันมากนักค่ะทีนี้วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน คนนี้ยาวหน่อยนะจะมีโชคในเรื่องรับทรัพย์นะครับแล้วก็ความรักด้วยค่ะคือชาวราศีสิงห์กับราศีกุมส
ิงห์และกุมนะคะ14กรกฎาคมถึง3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนเตรียมตัวนะครับเก็บกระเป๋าให้ดีๆนะฮะแล้วก็เตรียมแต่งตัวให้งดงามเผื่อจะได้ความรักไหลมาเทมาเออดีจังเลยอาจารย์แนะนำแบบนี้ต้องเปลี่ยนบุคลิกนะครับต้องเปลี่ยนบุคลิกให้ดูน่ารักขึ้นต้องเรียกว่ามันเป็นอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองใช่ใช่อย่างน้อยไงมันจะน่าสนใจขึ้นเสน่ห์ก็มาแล้วโชคก็มาแล้วแหมแต่ไม่ใช่ราศีหนูเนี่ยแหละเซ็งตรงนี้นะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีก็ได้นะคะเอาทีนี้กลุ่มที่สองคือพวกที่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุค่ะกับเรื่องเสียทรัพย์อย่างกระทันหันนะกลุ่มนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนถึง15มิถุนายนเดือนเดียวตลอดทั้งปีนี้กลุ่มนี้ก็คือพวกราศีอาจารย์คะ15พฤษภาคมใช่ครับ15พฤษภาคมพฤษภาคมถึง15มิถุนายนเฉพาะราศีพฤษภกับพิจิกพฤษภและพิจิกนะคะเขาบอกช่วงนี้ต้องสแปรเงินไว้บ้างหน่อยเพราะมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันแล้วบางทีมีเรื่องเสียเงินสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคืออุบัติเหตุทางรถนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจ็บตัวแต่ก็เสียเงินซ่อมเสียทรัพย์แหละนะเออแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะเลขพวกนี้มักจะทำให้มีความขัดแย้งกับคนรอบตัวได้ง่ายค่ะอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงนะครับนี่คนในกลุ่มที่2ก็คือวันที่3พฤศจิกายนถึง24ธันวาคมค่ะนะครับพวกนี้ก็คือเสียทรัพย์แล้วก็มีเรื่องปากเสียงกันบ้างพวกนี้คือกลุ่มราศีกันค่ะกับราศีมีนกันและมีนะคะช่วงสิ้นปีต้องระวังอารมณ์ให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเรื่องทะเลาะกันในบ้านในครอบครัวแล้วก็ทะเลาะกันในหมู่เพื่อนร่วมงานแล้วคนใกล้ชิดนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือความน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องความเปราะบางของชีวิตคู่ค่ะแล้วก็ใช้ครอบครัวใช้ความรักหมายว่าถ้าคุณไม่เขาเรียกอะไรไม่รักษาสัมพันธภาพให้ดีๆหรือไม่หนักแน่นในจิตใจเนี่ยความรุนแรงของเหตุการณ์อาจพาให้บ้านแตกสลายขาดได้นะครับแล้วความรักอาจจะต้องเลิกร้างกันไปค่ะพวกนี้ก็คือจะมีผลกระทบระหว่างวันที่3พฤศจิกายนนะครับถึง30พฤศจิกายนประมาณแค่ไม่ถึงเดือนนึงครับพวกนี้คือกลุ่มราศีสิงห์กับราศีมีนและมีนใช่ครับนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของครอบครัวครอบครัวแล้วก็เรื่องความรักเพราะว่ามีโอกาสเผชิญหน้ากันอันนี้รวมถึงคนที่ยังโสดอยู่ด้วยมั้ยฮะโสดครับถ้าแค่มีความรักก็มีโอกาสทะเลาะกันแต่บางกรณีเนี่ยนะอาจจะไม่ทะเลาะกันนะแปลว่าแฟนป่วยคนรักปลุกป่วยในช่วงนี้ค่ะงั้นถ้าโดนเรื่องป่วยก็เครียดนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องทะเลาะกันต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าให้บานปลายจนกลายเป็นเรื่องแตกแยกกันค่ะครับนะก็2ราศีนะฮะสิงห์ใช่ครับสิงห์กับมีนนะช่วงแค่ไม่ถึงเดือนฮะ3พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นเองค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ราศีที่ไม่ได้เกิดอยู่ในทั้ง3กลุ่มนี้เลยก็ไม่มีดีไม่มีเสียงก็ชิวๆสบายๆก็คือชิวๆนะคะใช่ครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเรื่องร้ายก็ไม่มาเรื่องดีก็ไม่มีค่ะอย่ามาก็เงินเดือนขึ้นตามปกติแม้อยากจะอยู่ในกลุ่มแรกจังเลยครับไม่มีครับทีนี้มันอย่างนี้ฮะบางคนมาฟังตัวเองว่าตัวเองอยู่ในราศีร้ายเนี่ยจะทำยังไงดีเขาบอกอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามี2ทางเท่านั้นแหละคือโชคดีกับโชคไม่ดีค่ะนะครับเขาบอกยามที่เราโชคดีเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำนะฮะก็คือเร่งรีบทำงานให้มากที่สุดเพราะว่าในชีวิตของมนุษย์เราอะไอ้เรื่องฟลุกอะกระลาบลอยมันมีฮะแต่น้อยมากรางวัลที่1เนี่ยมีใบเดียวนะค่ะนะครับในจำนวนล้านใบเนี่ยมีใบเดียว1ในล้านใช่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเวลายามดวงดีนะต้องเร่งรีบทำงานต้องรีบสร้างมิตรภาพต้องหมั่นทำบุญและรู้จักเก็บออมเพราะคนเราไม่ได้ดีทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับรีบทำงานสร้างมิตรภาพหมั่นทำบุญและเร่งเก็บออมทีนี้มาพูดเวลาเราโชคร้ายทำไงบ้างเวลาเราดวงไม่ดีหรือโชคร้ายหรือมีเรื่องย่ำแย่เนี่ยฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือจิตต้องไม่ตกจิตต้องไม่ตกนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีทำไมต้องมองโลกในแง่ดีจะได้มีความหวังค่ะนะครับแล้วก็หมั่นออกสังคมค่ะคนที่ดวงตกเนี่ยมักจะเก็บตัวเงียบแล้วก็บัวแต่เศร้าเสียใจอยู่กับคนเดียวในโลกเนี่ยคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายว่ายามที่ดวงไม่ดีเนี่ยคุณต้องหมั่นออกสังคมค่ะนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวคือไม่ยอมทำสิ่งที่เคยผิดพลาดมาก่อนอยู่แล้วปรับปรุงใหม่และสุดท้ายก็คือออกไปสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองบางคนนี่ไม่ยอมออกจริงๆนะนี่เนี่ยคือคนดวงตกจะเป็นอย่างเงี้ยจะเก็บเงียบขรึมแล้วก็เศร้าตีอกทกตัวอยู่ในบ้านคนเดียวนั่นแหละเวลายามดวงตกนะฮะสิ่งที่คุณต้องการคือมิตรภาพค่ะนะเพราะงั้นคุณต้องออกสังคมออกไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงบ้าง
นะเผื่อจะได้ลืมไปบ้างใช่แล้วบางทีเพื่อนฝูงอาจจะช่วยเหลือได้บ้างไงเออจริงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องปรับปรุงตัวฮะเพราะว่าความผิดไม่ควรเกิดซ้ำสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตไม่ควรจะเกิดซ้ำเพราะเราเรียนรู้ได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเรียนรู้ได้ดีด้วยตัวเองและที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมฮะต้องออกไปสร้างโอกาสเพราะไม่มีใครสร้างให้คุณเราต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองนะเขาบอกว่าแค่นี้แหละฮะดวงก็ไม่ตกละถึงมันจะลำบากในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปได้อย่างที่ผมบอกอะมนุษย์ไม่มีใครดวงขึ้นตลอดและไม่มีคนดวงตกตลอดเช่นกันนะเอาละครับเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องว่าใครเป็นราศีดีใครไม่ดีใครชิวๆอะไรยังไงนะถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะทาง YouTube Channel นะคะชื่อว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคุณผู้ชมก็ลองไปเสิร์ชชื่อรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะแล้วก็เลือกวันที่ออกอากาศนะคุณผู้ชมก็จะสามารถในช่วงแรกของรายการในทุกๆวันนะคะก็จะมีความรู้มีเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์วิเชียรนำมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ลองไปเสิร์ชกันดูเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลงทะเบียนกันเพื่อพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะเพื่อความดูที่ถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422106นะคะตอนนี้เราไปตอบ SMS ของวันนี้กันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณวัฒนชัยนะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี00นะคะตรงกับเวลาเที่ยงคืน40นาทีเช้าวันพุธถามว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรครับจะมีโชคลาภไหมครับปีนี้เป็นอย่างไรนะครับปีนี้จะเริ่มมีโชคลาภจริงๆโชคลาภเนี่ยเริ่มค่อยๆเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว57เนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็จะมีโชคสำหรับคนที่อายุขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีโชคในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับการเงินบ้างในระยะนี้ก็คือแล้วก็โชคเกี่ยวเรื่องพวกที่ดินที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะมีนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับพี่น้องจะทำให้เสียทรัพย์หลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วหลังจากสิงหาคมไปแล้วพี่น้องจะทำให้เสียทรัพย์ได้นะต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเสียทรัพย์นะครับคือพี่น้องมารบกวนถ้าเรามีให้ก็ให้แต่ถ้าไม่พอจะให้ก็ต้องสงวนไว้สำหรับตัวเองนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่เตือนก็คือว่าปีหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีโชคเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับคุณเนี่ยจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะบางทีโชคมาไม่ทันใช้แล้วปีหน้าระวังนะครับเขาบอกจะใช้จ่ายแบบความสับเพ่าเดินเล่อประมาณโดยเฉพาะการจ่ายเกินตัวกับการซื้อค่ะงั้นถ้าเงินมาเมื่อไหร่เก็บก่อนนะคะครับแล้วก็ซื้อให้พอเหมาะนะพอเหมาะกับชีวิตของตัวเองนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่9พฤษภาคมปี38นะคะเวลา8นาฬิกา20นาทีถามเรื่องของการเรียนสุขภาพอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะการเรียนที่เกี่ยวเรื่องการตลาดการขายนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องสักเรื่องการเงินพูดง่ายการเงินการขายและบัญชีก็ได้แต่ว่าไม่เด่นทางบัญชีนะฮะก็การเงินกับการขายจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพนี่ในดวงนี้ก็บอกว่าสุขภาพเนี่ยมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจหรือก็มีความเสี่ยงเรื่องโรคปอดหรือหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตรงนี้ให้ดีนะครับส่วนอนาคตเนี่ยเหนื่อยนะครับลำบากเพราะเพื่อนเสียเงินเพราะเพื่อนนะครับนะแต่ว่าจะไปดีบ้านปลายชีวิตมีฐานะที่ดีครับค่ะระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะ024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422106ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ